อโกนิมาอมรรัตนโกสินทร์ค่ะนี่คืออโกนิมาที่หลงเหลืออยู่นะคะเป็นไม้ริมระเบียงที่จะมาอัปเดตให้ฟังในวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะนำเสนอขออนุญาตนำเสนออโกนิมานะคะอโกนิมาเป็นไม้เนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับยอดนิยมเลยนะคะตัวนี้นะคะหลงเหลืออยู่นะคะชื่อว่าอมรรัตนโกสินทร์ชื่อแบบโบราณมากเลยนะคะนี่นะคะน้องยังกัดสีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้ากัดสีแล้วน้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะสีที่สวยนะคะแล้วก็คนนิยมเลี้ยงก็จะประมาณนี้นะคะได้ลุ้นสีใบนะคะความแปลว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเป็นอย่างอื่นได้สีเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศตามปุ๋ยตามดินเลยนะคะประมาณนี้ค่ะอโกนิมาอมรรัตนโกสินทร์นะคะต้นนี้เขาจะมีนี่มี2หน่อเลยนะจะแยกเลยก็ได้นะคะจะแยกเลยก็ได้แต่ว่าเรามองว่าถ้าน้องอยู่ในกระถางเดียวกันแล้วมันดูสวยดีนะคะถ้าแยกแล้วมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะคะเป็นไม้ประดับจะเปลี่ยนใส่กระถางสีขาวใหญ่ๆข้อไปก็ได้นะคะใส่กระถางมินิมอลตั้งไว้ในห้องนอนห้องน้ำนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยนะคะชอบร่มลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดนะคะเดี๋ยวไม้ไหม้นะคะเดี๋ยวใบจะไหม้ซะก่อนนะคะจะไม่สวยนะคะเนี่ยลักษณะแบบนี้คือสวยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้คือสวยเลยนะคะสำหรับเรานะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ